สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการพรวนดินนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจนะคะถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะนักเรียนสามารถนะคะบอกวิธีการดูแลต้นไม้ได้นะคะ2นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ได้ถูกต้องค่ะและ3นะคะนักเรียนตั้งใจดูแลรักษาต้นไม้ค่ะเรามานับเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันนะคะในเรื่องของการพรวนดินนะคะสืบเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูให้ความรู้นะคะเด็กๆไปแล้วเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเกษตรนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในเกี่ยวกับพืชแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับดินแล้วนะคะการรดน้ําต้นไม้แล้วการรดน้ําต้นไม้อย่างถูกวิธีนะคะต้องรดในช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งเด็กก็ทราบกันไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการพรวนดินกันนะคะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะการพรวนดินนะคะก็คือการที่ทำให้ดินนะคะร่วนซุยนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะรากพืชนะคะก็จะดูดน้ำนะคะเป็นอาหารนะคะน้ำซึ่งอยู่ในดินนะคะทีนี้เมื่อดูดน้ำเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้ลำต้นนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นการพรวนดินเพื่อที่จะให้น้ํานะคะซึมนะคะเข้าไปยังรากของต้นไม้เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าน้ํานะคะดูดน้ํานะคะซึมลงไปในดินนะคะได้ไม่เต็มที่นะคะก็ไม่สามารถที่จะทําให้รากนะคะของต้นไม้เนี่ยดูดซึมน้ําไปเป็นอาหารของพืชได้นะคะทีนี้นะคะเรามาทราบถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินกันเลยเดี๋ยวจิตดูดังภาพค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าส้อมพรวนนะคะเห็นเด็กเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับส้อมนะคะส้อมช้อนส้อมของเราเลยนะคะแต่มันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็หนากว่าแต่การใช้งานจะต่างกันนะคะส้อมที่เรามีไว้ช้อนส้อมที่เอาไว้รับประทานอาหารก็ใช้งานในการรับประทานอาหารแต่อันนี้เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับดินนะคะส้อมพรวนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินนะคะให้ร่วนซุยมีลักษณะคล้ายส้มกินข้าวใช่ไหมคะเหมือนที่คุณลูกบอกแล้วนะคะทําด้วยเหล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็มีด้ามจับแต่การใช้งานจะต่างกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ไหนที่ใช้ในการพรวนดินทีนี้นะคะคุณครูพิวก็จะมีขั้นตอนนะคะสําหรับการพรวนดินที่ถูกวิธีนะคะมาให้เด็กๆได้ทราบกันนะคะลองมาเรียนรู้กันเลยนะคะลูกขั้นแรกเลยนะคะเตรียมส้อมพรวนนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินนะคะดังภาพที่พิวได้ให้เด็กๆดูไปข้างต้นแล้วนะคะ2เมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กใช้ส้อมพรวนนะคะพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้นะคะโดยทําอย่างระมัดระวังนะคะไม่ให้ทําลายนะคะรากของต้นไม้ได้ถ้าเกิดเด็กๆไม่ระมัดระวังนะคะส้อมนะคะไปโดนรากของต้นไม้เนี่ยเมื่อรากขาดนะคะก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยขาดการเจริญเติบโตแล้วก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายได้นะคะลูกต่อไปค่ะขั้นที่3นะคะเมื่อเด็กๆใช้ช้อนพรวนดินเสร็จแล้วเด็กๆควรทำยังไงหลังจากที่เด็กๆใช้งานแล้วนะคะเด็กๆควรทำความสะอาดนะคะในบางกรณีเด็กๆอาจจะเอาไปล้างเพื่อจะให้ดินที่เกาะอยู่นะคะออกแล้วเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะเด็กก็ต้องใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแล้วก็ต้องใช้น้ำมันทากันสนิมด้วยนะคะเพราะช้อนพรวนเนี่ยส้อมพรวนนะคะ
ทําจากเหล็กนะคะเมื่อไปโดนน้ํานะคะแล้วเราไม่เช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ํามันเนี่ยก็จะทําให้เกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมเกาะมากๆนะคะก็จะทําให้ผุนะคะผุแล้วก็พังโดยการที่ใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆดูภาพค่ะภาพที่หนึ่งเลยดูตามตัวเลขเลยนะคะเลขหนึ่งเห็นไหมคะทำยังไงคะลูกล้างค่ะล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะเอาดินที่เกาะอยู่ที่ซ่อมทวนออกให้หมดหลังจากนั้นสองเด็กๆใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดนะคะน้ำที่เกาะอยู่นะคะหลังจากที่เราล้างแล้วเมื่อกี้นะคะเช็ดให้แห้งเลยค่ะลูกนะคะเมื่อเช็ดแห้งเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถึงลงไว้แป๊บนึงค่ะนะคะแล้วเด็กๆก็ใช้ขั้นที่3ค่ะเห็นไหมคะดูตามตัวเลขเลยนะคะลูกขั้นที่3นะคะเด็กๆก็ต้องใช้น้ำมันนะคะกันสนิมนะคะทานะคะแล้วเด็กๆก็วางไว้นะคะพึ่งลมนะคะให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วเด็กๆก็นำไปเก็บเข้าที่ทีนี้เด็กๆรู้ถึงการพรวนดินแล้วว่าคืออะไรนะคะดินการพรวนดินนะคะก็คือการทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยเพื่อที่เวลาเราลดน้ำลงไปให้น้ำสามารถดูดซึมเข้าไปยังรากเพื่อที่จะรากดูดซึมน้ำที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงลำต้นให้มีความเจริญเติบโตเด็กทราบถึงขั้นตอนของการพรวนดินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินแล้วก็คือซ่อมพรวนใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ทราบถึงขั้นตอนของการดูแลรักษาซ่อมพรวนแล้วทีนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปนะคะวิดีโอการพรวนดินที่ถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะคะให้เด็กๆทำความเข้าใจโดยการเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะลูกถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
เด็กๆก็ได้รับชมคลิปนะคะการพรวนดินอย่างถูกวิธีไปแล้วนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะคะที่รู้จะเอามาสอดแทรกให้ความรู้กับเด็กๆนะคะค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้การวิธีการพรวนดินไปแล้วนะคะคุณครูยุก็มีงานนะคะให้นักเรียนทํานะคะทําในหนังสือนะคะแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้นะคะเล่มเดิมนะคะเปิดไปหน้าที่27ค่ะข้อที่3ให้นักเรียนวาดรูปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ที่หายไปที่ถูกต้องนะคะและหน้าที่28ค่ะข้อที่1ให้นักเรียนยุงเส้นจับคู่อุปกรณ์และข้อความที่สัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยุกก็ให้ความรู้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ